ครับเพราะว่าวันนี้ทางคปท.ยังคงประกาศนัดปักหลักชุมนุมยาวโดยไม่มีกำหนดตั้งแต่บ่าย3ของวันที่2กุมภาพันธ์นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าเอาผิดขรก.นักการเมืองทุจริตความยุติธรรมที่ช่วยทุนทักษิณเนี่ยหนีคุกลั่นบอกว่าถ้าเกิดคนเยอะก็พร้อมลงถนนครับยืนยันว่าสู้ไม่ถอยเตรียมเดินสายต่างจังหวัดระดมล่ารายชื่อให้ครบ 20,000 รายชื่อนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวของการชุมนุมของกลุ่มแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.ที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับทำเนียบรัฐบาลที่จัดกิจกรรมการชุมนุมทวงคืนความยุติธรรมกรณีที่นายทักษิณชินวัตรเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเกิน120วันโดยเป็นการชุมนุมแบบปักหลักพักค้างคืนเป็นวันสุดท้ายตามที่ทางกลุ่มได้แจ้งขออนุญาตจัดการชุมนุมไว้นะครับทางนายพิชิตชัยมงคลแถลงการสรุปการชุมนุมบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมความเท่าเทียมซึ่งกรณีของนายทักษิณได้เห็นชัดเจนแล้วว่ากรมราชทัณฑ์ได้ขยายเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลไปแบบไม่มีกำหนดดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องพิทักษ์ไว้ก็คือการทำให้ข้าราชการที่ร่วมกันทุจริตต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำครับส่วนที่ทางกลุ่มแจ้งขออนุญาตจัดการชุมนุมไว้3วันก็คือตั้งแต่วันที่12ถึง14มกราคมก็จะรักษาตามสัญญานะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะเปิดเวทีปราศัยไปจนกว่าจะส่งผู้ที่มาร่วมชุมนุมให้เดินทางกลับบ้านจนถึงคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะขอให้ผู้ที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยกลับไปเตรียมความพร้อมครับและจะออกมาร่วมกันอีกครั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ปี67นะฮะก็คือเดือนหน้าเวลาบ่าย3ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับโดยจะเป็นการชุมนุมยาวต่อเนื่องอย่างไม่มีกำหนดและตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่18มกราคมนี้ครับทางคาราวานคปท.ก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดทั่วประเทศเริ่มจากภาคตะวันออกเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พี่น้องที่ต่างจังหวัดมาร่วมชุมนุมกันในวันที่2กุมภาพันธ์นี้และเดี๋ยวจะล่ารายชื่อขั้นต่ำ 20,000 รายชื่อครับเพื่อนำไปยื่นคัดค้านการรักษาตัวนอกเรือนจำของนายทักษิณชินวัตรต่อรัฐสภาสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คือสิ่งที่ข้าราชการรวมทั้งนักการเมืองบางส่วนได้ร่วมกันอันเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมเราเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายกรณีคุณทักษิณชินวัตรวันนี้เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่ากรมราชทัณฑ์ได้ขยายเวลาการนอนรักษาตัวต่อของนักโทษทักษิณชินวัตรอย่างไม่มีกำหนดข้าราชการที่ร่วมกันทุจริตความยุติธรรมต้องได้รับผลในการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเราขอประกาศว่าวันที่2กุมภาเราจะกลับมาชุมนุมที่นี่อีกครั้งและการชุมนุมครั้งนั้นจะไม่มีกำหนดจะเป็นการชุมนุมยาวจะเป็นการชุมนุมต่อเนื่องขอให้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่มีความพร้อมพี่น้องที่อยากเดินทางมาร่วมให้เดินทางมาในวันที่2กุมภาพันธ์ปักหลักค้างคืนอย่าไม่มีกำหนดครับส่วนทางด้านของนายนัสเซอร์ยีมะนะครับบอกว่าการทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อรักษากระบวนการยุติธรรมและที่นัดหมายวันที่2กุมภาพันธ์นี้ปริมาณของประชาชนที่จะมาจะเป็นตัวชี้วัดว่าประชาชนต้องการปกป้องกระบวนการยุติธรรมแค่ไหนครับโดยบรรยากาศการชุมนุมตลอดช่วงบ่ายนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดเวทีปราศัยเพื่อพูดถึงวัตถุประสงค์ของการออกมาชุมนุมและประกาศเจตนารมณ์นะครับพร้อมกับนัดหมายกำหนดการในวันอังคารที่16มกราคมนี้ว่าจะเดินทางไปที่สำนักงานปปช.เพื่อทวงถามความคืบหน้าหลังจากยื่นคำร้องให้ตรวจสอบข้าราชการตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจปลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะครับกรณีให้นายทักษิณนั้นนอนโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะยุติการชุมนุมนะครับในค่ำคืนนี้ครับค่ะ